คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีพิษบูกัดปลาแก้วตายนะคะที่ตะบนเชียงรักน้อยสัโคปทุมธาน,นีนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่เลี้ยงต่อแล้วนะเขาก็จะต้องทําใจให้คนอื่นออกไปเลี้ยงโดยบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุพิษบูตัวนี้ไปกัดปลาแก้วเนี่ยอเจ้าพิษบูตัวนี้ก็กัดลูกสาวของเจ้าของเนี่ยนะมาทีหนึ่งแล้วนะคะจมเขี้ยวมาแล้วนะคะแต่ตอนนั้นช่วยเอาไว้ได้ทานแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยถึงขั้นกัดปลาแก้วตายในป้อยกายนะคะตัวที่กัดปลาแก้วหรือว่า คุณยายแดงทําทันตาอายุ67ปีเสียชีวิตตอนกําลังปั่นจักรยานกลับบ้านนะคะคุณเบตตี้จุดามาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าต่อก็ไปเห็นว่าป้อยกก่มันก็ยังดูซึมๆมมันนิ่งๆคะ่ะมันนอนอย่างเดียวเลยเจ้าของเรียกมันก็ไม่ตอบรับด้วยนะคะซึ่งเจ้าของก็บอกว่ามันก็ผิดปกติซึ่งมันไม่เคยเป็นแบบนี้นี่ดูสภาพนอนนิ่งซึมเลยทางเจ้าของชื่อคุณเกียรกระหนกแทนแลอายุ48ปีนะคะก็บอกว่าคือ ไอ้เจ้าโป้ก่ายเนี่ยลูกสาวคนโตเป็นคนเอามาเลี้ยงนะนะแต่จริงๆก็คือเลี้ยงด้วยกันทั้งบ้านนี่แหละแม่ก็เลี้ยงด้วยบอกว่าผู้เสียชีวิตก็ถือว่าเป็นญาติญาติกันนะคะป้าแก้วเอาจริงๆก็นับเป็นน้าสาวของคุณเกียรติกหนกนี่แหละเสียใจจุกอ,กอกพูดไม่ออกเลยสองสัปดาห์ก่อนโป้ก่ายเพิ่งกัดลูกสาวก่อนไปโรงเรียนเพราะว่าไปเดินอยู่ในมุมมืดหน้าบ้านแล้วโป้ก่ายมันเห็นเข้ามันก็ไปกัดเข้าต้นขานี่เป็นแผลลึกเลยนะคะแต่ตอนนั้นด้วยความที่พ่อแม่อยู่บ้านก็ช่วยล็อกคอกันไว้ได้ ที่ผ่านมาป้วยไก่มันก็ไม่เคยกัดใครนะเลี้ยงมานาน5ปีตั้งแต่อายุได้2เดือนหลังเกิดเหตุมีชมรมละมูลละนิทิสติดต่อเข้ามารับป่วยไก่ไปดูแลต่อซึ่งก็ทําใจไว้แล้วนะคะว่ามันจะต้องเกิดเหตุแบบนี้พยายามป้องกันให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายก็คงจะต้องปล่อยไปฟังเสียงทางเจ้าของเจ้าป่วยไก่หน่อยนะคะก็มีกัดลูกสาวก่อนหน้านี้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะอืม ลูกสาวจะตื่นไปทำงานไปไปโรงเรียนมันเดินตรงมุมมืดอะ่ะก็เวลาไปทำงานก็จะขังอพอเลิกงานมาก็ก็จะปล่อยปล่อยพาพาออกไปพาออกไปวิ่งไปไปขี่ไปเยี่ยงเขาม,มันก็ต้องทำใจอะค่ะต่วาเราเป็นคนรักชีวัใช่ค่ะเคยคิดไหมว่ามันจะเกิดหีแบบนี้ ก็ก็คิดคิดอยู่แต่เราก็พยายามป้องกันแบบสุดๆไม่คิดว่าจะมาเกิดกันส่วนพี่สาวของป้าแก้วนะคะชื่อคุณประเทืองนาคประเดชอายุ76ปีก็บอกว่าตอนนั้นป้าแก้วเนี่ยกระดึกะโกลให้ช่วยนะก็เข้าไปเข้าไปบอกปวยก่ไปลูบหลังปวยก่ไปบอกกับปวยก่พูดกับปวยก่บอกเลิกกัดเธอลูกพอแล้วนะแก้วโดนเลือดไหลแดงเถือกหมดแล้วแล้วปวยก่ก็เงยหน้ามองด้วยนะ ทางพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เลยรีบจับเชือกที่คอแล้วก็ล็อกคอขึ้นมาไม่ได้คิดกลวดัวป้อยก่ายเลยในตอนนั้นแล้วก็ตะโกนเรียกลูกชายของป้าแก้วให้เข้ามาช่วยแต่ด้วยความที่ลูกชายของป้าแก้วแกก็มีอาการป่วยทางจิตนะเดินมาก็ช้ากว่าจะมาถึงแล้วกว่าจะไปเอารถออกมากว่าเจ้าหน้าที่จะมาช่วยเหลือสุดท้ายป้าแก้วก็สิ้นใจฟังเสียงพี่สาวของป้าแก้วนะคะคุณประเทืองนาคประดิษฐ์ครับมันเรียกฉัน ตอนแรกม so ันจะไม่เห็นฉันหรอกมันก็บอกใครก็ได้มาช่วยฉันหน่อยใครก็ได้มาช่วยฉันหน่อยฉันก็ได้ยินเสียงฉันก็ถามว่าใครว่ามาทําอะไรเนี่ยฉันพูดอย่างนี้เลยนะฉันบอกใครว่ามาทําอะไรอยู่นี่กระผมกระปองก็เลยไม่เก็บว่างี้มันบอกอ้าวพี่เถืองเหรอมันช่วยฉันหน่อยเรีวคนว่าอย่างเงี้ยหมากัดมันมันก็กัดสะบัดใหญ่ก็ยือน้องฉันน่ะแขนเนี่ยยือลงไปอนั่นก็ดึงใหญ่ กัดแน่นเลยฉันไม่กลัวยังไงยังไงก็เป็นหรือตายมันเอากูก็เอาฉันก็พูดอยู่ในใจอย่างเงี้ยฟังคุณยายประเทิงพูดแล้วเนี่ยนะคะไปรูปหลังรูปอะไรนี่เอาจริงๆก็โชคดีนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยปอยก่ายก็ไม่ได้กัดคุณยายประเทิงไปด้วยนะคุณผ,ผู้ชมก็ฟังดูแล้วก็ลองพิจารณานะคะเวลาจะเข้าไปช่วยกรณีโดนพิษบูกัดคนอยู่แบบนี้ ส่วนทางด้านหัวหน้าฝ่ายกฎหมายมูลนิธิ w a t c h d o ก Thailand คุณภูริตาวัฒนศักด์นะคะบอกว่าก็ได้คุยกับเจ้าของป่วยก่ายแล้เดี๋ยวจะประสานเข้ามารับตัวไปไปยังแพรรี่กู้ภัยหมาแมวโคราชนะคะมีเตรียมกรงขังไว้แล้วแล้วก็ทีมงานอ่ะก็ติดเรื่องการช่วยเหลือหมาแมวที่น้ําท่วมอยู่สัปดาห์นี้น่าจะยังมารับไม่ได้นะคะเดี๋ยว,ยวพอรับป่วยก่ายไปก็คงจะเอาไปฝึกก่อนไม่ให้ก้าวร้าว โดยย้ำว่ามูล,ลนิธิไม่ได้รับพิดบูทุกตัวที่เจ้าของเลี้ยงไม่ได้มาดูแลนะดูเป็นเคสไปนะคะแล้วก็บอกได้ว,ว่าการที่พิษบูมันดุร้ายเนี่ยมันอาจจะมาจากสัญชาตญาณรวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องซึ่งมันก็ไม่ได้ก้าวร้าวไปซะทุกตัวส่วนทางสัตวแพทย์ประจำสํานักงานปศุสัตว์นะคะสัตวแพทย์กังวานธิระธรรมงเนี่ยบอกว่าปศุสัตว์ก็เข้ามาดําเนินการให้คําแนะนําและ โดยการตรวจสอบพบว่าโปายไก่เองมันเครียดพอสมควรเหมือนกันเบื้องต้นให้ยาลดความเครียดไปแล้วแล้วก็ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อไว้ด้วยแนะนําให้เปลี่ยนเจ้าของนะคะแล้วให้ไปอยู่กับกลุ่มคนที่เข้าใจสุนัขสายพันธุ์นี้ซึ่งมันดุแล้วมันก็มีความก้าวร้าวต้องเข้าใจสายพันธุ์คือพิษบูมันต้องการการออกกําลังกายมาก พอสมควรเลยนะคะเราต้องการพื้นที่ด้วยไม่ให้มันเกิดความเครียดการขังอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะคะประกอบกับผู้เสียชีวิตเนี่ยป้าแก้วเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยกับปยก่ายเท่าไหร่ก็เลยอาจจะทําให้เกิดความเครียดนะมันก็กัดด้วยแล้วมันก็ไม่คุ้นด้วยไม่หลายอย่างอะคะ่ะเรื่องนี้สัตวแพทย์ก็บอกว่าอยากจะฝากเอาไว้นะเพราะว่าคนที่เดินผ่านบ้านหมาจะคิดว่าถูกลุกล้ำอนณาเขตก็เลยเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะ ออส่วนศพของป้าแก้วตอนนี้อยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถนนซ่อมซ่าตะบนบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีส่วนญาติก็อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปนะคะจะเอาศพไปไว้ที่วัดไหนเจ้าของหมาจะรับผิดชอบงานศพให้ทั้งหมดค่ะครับ